เพราะว่าสิ่งที่นายกแถลงวันนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่านายกเนี่ยเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดก็คือการออกพรบเงินกู้วงเงิน500,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะระดมทุนมาในการใช้จ่ายมาแจกในโครงการ Digital Wallet ค่ะซึ่งก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าถึงแม้วันนี้หลักเกณฑ์จะมีการพูดถึงว่าจะให้คนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 70,000 มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทแต่ในท้ายที่สุดก็อาจจะไม่ได้มีใครได้เงินจากโครงการนี้เลยแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าพรบ.เงินกู้ที่จะออกนั้นก็เสี่ยงต่อการขัดข้อกฎหมายนะคะทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็พรบ.วินัยการเงินการคลังนะคะที่จะต้องออกบอกตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะมีประชาชนบางส่วนที่ก็ตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วกับการที่จะต้องกู้เงินมาแจกนะคะแต่ว่ามันยังมีเรื่องของข้อกฎหมายอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญมาตรา140ที่บอกว่าถ้าจะใช้เงินที่ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการงบประมาณตามปกติจะทำได้ในเฉพาะที่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นและตามมาตรา53ของพรบ.วินัยการเงินการคลังก็พูดในทำนองเดียวกันว่าจะอนุญาตให้มีการออกกฎหมายเพื่อกู้เงินได้ก็เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นวันนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเลยถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการนี้นะคะทำให้เราตั้งข้อสงสัยได้ว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยจะไม่ได้ต้องการให้โครงการนี้สำเร็จแต่ต้องการให้เข้าทางนักร้องต่างๆที่ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่เพียงเพื่อที่จะเป็นทางลงที่สวยงามที่สุดสำหรับโครงการ Digital Wallet ซึ่งมาถึงทางตันโดยสมบูรณ์แล้ว